หาย30ปีเจอที่ชนบทชีวิตล่าสุดยิ่งใหญ่อายะนานจำไม่ได้เคยเป็นพระเอกเบอร์หนึ่งเป็นนักแสดงที่มีผลงานสร้างชื่อเสียงจนเป็นที่รู้จักตั้งแต่ภาพยนตร์เรื่องสวัสดีคุณครูและอีพริ้งคนเริงเมืองทั้งในภาพยนตร์และละครทำให้คุณยิ่งใหญ่อายะนานกลายเป็นที่รู้จักได้ในช่วงข้ามคืนเรียกได้ว่าหากย้อนกลับไปในยุค80ค่ะเจ้าตัวเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นทำเนียบดาวค้างฟ้าอีกหนึ่งดวงก่อนที่เจ้าตัวค่ะจะผันตัวไปทำงานเบื้องหลังจนได้รับรางวัลเมฆขลาและตัดสินใจหันหลังให้กับวงการบันเทิงไปนานกว่า20ปีแล้วโดยในวันนี้ค่ะเราจะพาไปอัปเดตชีวิตของเจ้าตัวบอกเลยว่าชีวิตของเจ้าตัวนั้นมีความเปลี่ยนไปมากเลยทีเดียวเพราะว่าตอนนี้ค่ะเขาเองนั้นเป็นถึงนายกเทศบาลอยู่ที่บ้านเกิดจังหวัดอุตรดิตถ์กับครอบครัวต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นชีวิตที่เรียบง่ายแล้วก็สงบมากเลยทีเดียวโดยเหตุผลของเขาที่หายหน้าหายตาไปใช้ชีวิตที่บ้านเกิดค่ะโดยเขาบอกว่าช่วงนั้นเนี่ยคุณพ่อและคุณแม่ไม่ค่อยสบายก็เลยไปเยี่ยมคุณแม่บ่อยขึ้นและช่วงนั้นงานก็น้อยลงด้วยก็เลยตัดสินใจไปลงสมัครเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ได้รับคะแนนท่วมท้นหลังจากนั้นค่ะจึงได้ทำงานในแวดวงของการเมืองท้องถิ่นมาโดยตลอดนั่นเองล่ะค่ะต้องบอกเลยล่ะค่ะว่าถึงแม้หน้าตาของเจ้าตัวจะเปลี่ยนไปแต่ก็ยังคงความหล่อเท่ในแบบฉบับของชายไทยไว้ได้อยู่นะคะ